สวัสดีครับมาพบกับเกม Puzzle Fighter นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเบื้องต้นนะครับคือเหมาะสำหรับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นมือใหม่เลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นผู้เล่นที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วนะครับบนคอนโซลหรือว่าบนตู้เกมอาร์เคดนะครับแต่ว่าพอเป็นเกมออนไลน์เนี่ยบางคนเข้ามาเล่นเนี่ยอาจจะงงว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ อโอเคครับเรามาดูในส่วนแรกนะครับการตั้งค่าเนี่ยผมจะขอค่าไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเบสิกอยู่พอสมควรนะครับส่วนที่สองนะครับร้านค้านะครับร้านค้าเนี่ยด้านข้างบนสุดนะครับมันจะมี new offer นะครับสำหรับผู้เล่นที่อยากจะเติมเงินนะครับซึ่งเกมนี้มันเติมเงินค่อนข้างถูกนะแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีเป็น special offer เนี่ย น่าสนใจแค่ไหนนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะเติมแค่ครั้งเดียวก็จบเลยนะครับเพราะว่ามันให้ค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจ,จะเติมมากกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะเป็นสายฟรีไม่ต้องเติมก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีทั้งเพชรแดงแล้วก็เหรียญน่ยให้เก็บสะสมในแต่ละวันได้นะครับอ่าส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นส่วนของอสกิลการ์ดนะครับ กิลการ์ดเนี่ยตัวเกมอ่ะจะสกิลการ์ดเฉพาะตัวละครที่เรามีเท่านั้นนะครับเอามาขายเนี่ยแต่ละวันนะครับมันก็จะรีเฟรชทุกวันนะครับซึ่งส่วนตรงนี้แล้วแต่คนนะครับแต่สําหรับผมผมจะไม่ซื้อเลยเพราะว่า,าเราจะเก็บเหรียญนนะเอาไว้เพื่ออัปเกรดการ์ดซะมากกว่ายกเว้นซะว่าเนี่ยมันมีการ์ดระดับสูงครับคือเป็นระดับ EPIC กนะครับอีพิกสกิลเนี่ยจะเป็นรูปสีม่วงพื้นหลังเนี่ย ถ้ายัางไม่มีนี่ยก็แล้วแต่ครับอยากจะซื้อก็ได้แต่ว่าทุกอย่างมันสามารถปลดล็อกในเชสบ็อกนะครับทั้งในภารกิจรายวันหรือว่าของรางวัลจาก e ี o n นดนะครับส่วนข้างล่างสุดเนี่ยเป็นการปลดล็อกตัวละครมันใช้เทชรแดนถึง500ผมว่าไม่มีความคุ้มเลยตัวละครทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยผมสามารถเปิดได้ในหีบสมบัติทั้งหมดเลยนะครับอ่าโอเคครับเรามาดูถึงตัวละครแล้วกันครับ อ่าเนี่ยตัวละครทั้งหมดเนี่ยผมได้จากผีดสมบัติทั้งหมดเลยนะครับอ่าไม่ได้ปลดล็อกหรืออะไรมาเลยตัวใหม่ต่างๆเนี่ยครับอ่าโอเคครับผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยที่เพิ่งเล่นมาเนี่ยผมว่าอ่าพอเราเล่นผ่านทีเซอรีลแล้วเนี่ยมันก็อาจจะได้ตัวละครมาหนึ่งตัวซึ่งถ้าจำไม่ผิดผมว่ามันน่าจะเป็นริวนะครับพอเสร็จปุ๊บเราได้มาหนึ่งตัวเนี่ยถ้าเราไปเล่นในภารกิจนะครับหรือว่า ไปเล่นในออนไลน์โหมดแล้วชนะเนี่ยมันจะมีของรางวัลจาก eHonda นะครับเดี๋ยวจะอธิบายในช่วงต่อไปนะครับพอเราได้ดอปตัวละครเพิ่มมาเราจะจำเป็นจะต้องเอาตัวละครมาวางด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเราจะเห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่คือตัวกลางที่เราตัวตรงกลางเนี่ยที่เราเลือกมาเนี่ยมันคือตัวละครที่เราใช้เล่นโดยตรงนะครับจะเป็นดาเมจโดยตรงเลยมันจะรุนแรงมากที่สุดส่วนถ้าเกิดเราได้ตัวละครมาซึ่ง ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยคือเราอาจจะไม่สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอามันเป็นสีไหนมีสกิลซัพพอร์ตยังไงนะครับมันไม่สามารถเลือกได้ครับก็ใส่ไปครับคือจําเป็นต้องใส่นะครับเพราะว่าสังเกตนะครับพอใส่เข้ามาเนี่ยมันจะมีดาเมจเพิ่ม,เต,มเติมมาให้นะครับออย่างอันนี้ก็จะมีเป็นความสามารถพิเศษนะครับซึ่งจะเพิ่มเข้ามาอ่าคือจําเป็นนะครับว่าจะต้องใส่ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีหลายตัวแล้วผู้เล่นที่ขึ้นไปในระดับสูงแล้วก็แล้วแต่นะครับมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเลือกสีเดียวกันเสมอไปเพียงแต่ว่าการเลือกสีเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีค่าโบนัสพิเศษนะครับอ่าหรือบางตัวอาจจะมีสกิลพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เป็นกิมมิตของตัวเกมที่เราต้องลองดูเอเองนะครับแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเล่นข้ามสีนะเอาตัวข้ามสีมาซนะัพพอร์ตอ่ะเราก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกค่าอะไรมาใช้นะครับ อ่าผมจะแนะนําให้ดูไปทีละอย่างนะครับอย่างสมมุติอ่าตัวริวนะครับถ้าเราใช้ริวมาซับพอร์ตเนี่ยถ้าเราใช้ตัวริวมาซับพอร์ตเนี่ยรูปเนี้ยมันคือเป็นดาเมจเดี่ยวนะครับอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างชุลีชุลีเป็นดาเมจเดียวนะครับคือพอเราทําลายสกิลปุ๊บมันส่งดาเมจมาล้วนๆน,นะครับอ่าอันนี้เป็นสกิลอย่างแรกสกิลอย่างที่สองนะครับที่เป็นตัวซับพอร์ตนะครับคือตัวเคนครับอ่าเคนเนี่ย จะเป็นเคนสิตัวเคนนะครับจะเป็นดาเมจดาเมจหนึ่งครั้งกับรูปหัวกะโลกรูปหัวกะโลกนี่คือเป็นดาเมจคอนดิเนียอัสนะครับดาเมจคอนดิเนียสก็คืออ่าทำลายต่อเนื่องคือให้ดาเมจต่อเนื่องคือพอเราส่งไปแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีต่อเนื่องซ้ํามาอีกสี่ครั้งในวงเล็บคือจํานวนครั้งนะครับมันจะลงให้อีกครั้งละหกสี่ครั้ง ก็คือเราต้องกดลงมาก่อนไม่จําเป็นต้องลงมาแล้วทําลายสีนะครับลงมาเฉยๆนะ่มันก็จะมีดามจต่อเนื่องแล้วอ่าสําหรับตัวที่เป็นรูปอ่าหัวก็โหลกก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอย่างที่สามนะครับคืออันนี้สตัรครับเป็นรูปวิงวิงเนี่ยเป็นรูปดาวคือสตาสมมุติว่าเราทาลายไปแล้วเนี่ยมันก็จะให้ดามจ์มาด้วยแล้วก็สตัร์ทแต่เรื่องของการเลือกสกิลเดี๋ยวผมจะแนะนําในคลิปต่อๆไปนะครับเพราะว่า มันมีในเรื่องของถ้าสมมุติเราเลือกอสกิลที่เป็นระดับธรรมดาเนี่ยสองคูณสองนะครับบางทีมันจะไม่แสดงผลนะเราอาจจะต้องเลือกใช้สกิลที่ระดับสูงกว่า2องคูณสองมันถึงจะแสดงผลนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแนะน,นําในคลิปต่อๆไปนะครับเป็นเทคนิคในระดับสูงขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสานอ่ะอย่างเจ้ามริกแอเมริกันนะครับก็จะเป็นดาเมจ พร้อมฮิวนะครับรูปหัวใจบวกเนี่ยก็จะเป็นฮิลก็คือพอเราทําลายท่าหลักปุ๊บเนี่ยตัวซัพพอร์ตก็จะให้ดามเมจนะครับบวกด้วยฮิลเลือดเลือดก็จะเพิ่มขึ้นมาอ่าส่วนเจ้าแดนตอนนี้เป็นตัวเดียวนะครับที่เป็นแบบนี้มันจะซัพพอร์ตด้วยการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสิบครั้งสมมุติว่าเราทําลายสกิลนี้ไปแล้วแล้วก็ผลึกลูกต่อๆไปที่เราอาจจะต่อหลายๆก้อนเนี่ยสมมุติว่าผมต่อ ักก้อนแล้วก็แลกผมทาลายไปแล้วเนี่ยลูกตัวต่อไปเนี่ยมันจะบวกเจ็ดเปอร์เซนนะครับสิบครั้งคือสําหรับผู้เล่นที่ระดับสูงสูงหน่อยเนยใช้แดนเนี่ยมันก็จะซัพพอร์ตเรื่องดาเมจได้รุนแรงมากที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าต้องต่อเก่งและต่อหลายๆก้อนนะมันเพราะว่ามันจํากัดแค่สิบครั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยการเลือกตัวซัพพอร์ตถ้าผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะ,ะไม่เลือกตัวละครไม่ได้คือไม่มี ตัวละครคือจําเป็นต้องเอามาใส่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นที่มีตัวเยอะแล้วเนี่ยมันสามารถเลือกสับเปลี่ยนได้ตลอดนะอยู่ที่ตัวเราก็คือมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแล้วครับอ่าประมาณนั้นว่าเลือกตัวไหนมาแล้วเป็นยังไงโอเคครับเรามาดูอ่าในส่วนของสกิลการ์ด d ยังอยู่ในตัวละครอ,อยู่ครับในส่วนของสกิลการ์ดเนี่ยตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีสกิลการ์ดนะครับเริ่มมาให้ น่าจะาทุกตัวนะครับน่าจะมีเริ่มมาให้สองใบนะครับก็คือพื้นสีดำเนี่ยอ่าเป็นระดับคอมมอนก็คือเป็นระดับการธรรมดาเลยก็จะเป็นสองคูณสองน่าจะสองคูณสองสองคูณสองเกือบทุกตัวนะครับส่วนพื้นหลังสีฟ้าเนี่ยจะเป็นระดับแรและระดับแรเนี่ยมันก็จะต่อต่อยากขึ้นมานิดนึงแต่แต่ละตัวละครแต่ละตัวละครก็ไม่เหมือนกันนะครับอ่าตัวละครบางตัวก็ อาจจะต่อเหมือนกันทุกท่าเลยแต่ว่าถ้าเป็นเบสิกแล้วเนะี่ยจะเป็นแบบนี้ก็คือว่า,าการธรรมดาจะต่อด้วยท่าง,ง่ายที่สุดแล้วก็จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอ่าส่วนการ Guard, อัปเกรดการ์ดอันนี้ก่อนครับสกิลเราสามารถเลือกได้แค่สองสกิลเท่านั้นนะครับอ่าผู้เล่นเริ่มต้นก็อาจจะมีแค่สองใบนะครับอ่าอย่างผมก็จะมีระดับ EP การ์ดขึ้นมาผมก็เลือกมาใช้ได้ อยู่ที่การวางแผนนะครับมันอยู่ที่การเทคนิคหรือสไตล์ในการต่อเราว่าเราถนัดการต่อแบบไหนแล้วก็มีความรุนแรงแค่ไหนเราสามารถเลือกวางแผนได้นะครับแต่ว่ามันจะเลือกได้แค่2ส,สกิลเท่านั้นนะครับอ่าโอเคการใช้เหรียญอัปเกรดก็ต่างกันนะยิ่งการ์ดระดับที่สูงขึ้นไปเนี่ยตอนนี้การ์ดจะมีอยู่แค่3ระดับเท่านั้นนะครับก็คือธรรมดาสีดําพื้นดานะครับอ่าแลก็จะเป็นพื้นสีฟ้าพื้นสีม่วงก็จะเป็นอีพิก จะมีแค่การสามระดับเท่านั้นอนาคตก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาแต่นะตอนนี้ยังไม่มีนะครับอ่าในส่วนของตัวละครมันก็จะมีบอกเอาไว้ว่า,าค่า power เ,เท่าไหร่ซึ่งตัวเกมมันจะประเมินโดยรวมนะครับว่ายังไงอย่างเจ้าริวเนี่ย power ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีค่าเลือดเยอะอ่าอย่างตัวนี้ยเลเวลแ0 0พักก็ถือว่าเยอะแล้วครับ difficulty ก,ก็ค,คือความยากมันก็คือเป็นภาพรวมของตัวละครนั้นๆครับว่า สกิลที่ใช้เนี่ยต่อยากง,ง่ายแค่ไหนรวมถึงดรอปเจมเนี่ยอ่ามันเป็นยังไงอันนี้ดรอปเจมก็ถือว่าทําให้ป่วนได้อยู่นะครับรวมถึงอ่าสกิลถ้าไม่ตายตัวเกมจะมองไปถึงภาพรวมนะครับว่า difficulty ในการเล่นตัวนั้นน่ะมันมากน้อยสักแค่ไหนอย่างสมมุติตัวแดนเนี่ย d i f f เ c u l ต y เต็มแน่นอนครับเพราะว่าดรอปเจมนะครับหรือเคานเตอร์เจมเนี่ยมันให้สีแดงล้วน,นะครับอ่ามันก็เลยอยู่ในระดับที่ยากมากเช่นเดียวกับเจ้าอ่าใบสันนะครับ ใบสันก็ให้ difficulty อยู่ในระดับยากมากเพราะว่าดู skill สกิลนิครับมันต่อ3าูณกับสาคูณสนะครับยกเว้นระดับบ e ีบิเนี่ยจะกลายเป็นต่อง,ง่ายขึ้นมาซะง,งั้นอย่างที่บอกครับแต่และตัวไม่เหมือนกันครับเราสามารถเลือกหรือทดลองได้ส่วนดอบเจมก็จะเนี่ยให้เป็นสีผลึกเลยดิฟ f ิคอลตี้มันก็เลยจะอยู่ในระดับที่ยากมากนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องซีเรียสมากเราเลือกดูแค่ว่า้ค่าเลือดมันเยอะไหมอะไรอย่างนี้ก็พอครับ อ่าส่วนนี้ท่าไม่ตายถ้าไม่ตายแต่ละตัวก็มีค่าดาเมจหรือมีพลังพิเศษเพิ่มขึ้นมาแตกต่างกันนะครับซึ่งพอเวลาเราเล่นเนี่ยทุกครั้งที่เรามีการทำดาเมจก็คือแตกออกไปเนี่ยหรือว่าอาจจะทิ้งเพชรเปล่านะครับมันก็จะให้เกรดของท่าไม่ตายเนี่ยเพิ่มขึ้นพอเกรดท่าไม่ตายเต็มเนี่ยเราก็กดท่าไม่ตายได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวละครน,นะครับแล้วก็ในส่วนของเลเวล ่าหลายคนก็ยังงงอยู่ว่าเนี่ยอย่างตรงนี้146ฮับ800คืออะไรมันคือเลเวลของตัวละครนะครับตัวลเลวลของตัวละครขึ้นจากอะไรขึ้นจากการอัปเกรดนะครับอัปเกรดการสกิลนะครับทุกครั้งที่อัปเกรดการสกิลนะครับอสมมติอย่างตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าอันนี้คือมันเต็มและเต็มทั้งสองช่องและแต่ผมยังไม่ได้อัพเพราะว่าผมเลือกใช้แค่บางสีไปก่อนนะครับเพราะว่าผมเหรียญเนี่ยอาจจะไม่พอ อพอมันเต็มแล้วปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่เต็มเนี่ยมันจะกดดูไม่ได้นะครับถ้ามันเต็มอะ่ะเราจะกดดูได้ว่าพอเราอัปเกดเนี่ยมันใช้เหรียญเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มค่า XP นะครับ XP ก็คือเนี่ยครับค่าประสบการณ์เท่าไหร่แล้วก็การ์ดสกิลตัวนั้น่นาจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่มันจะมีบอกครับสมมุติว่าผมอัพไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมา25ตรงนี้71ก็จะเพิ่มอีก25นะครับก็จะเป็น95ก็ยังไม่อัพอสมมุติผมยากอัพต่อผมก็ อัปเกรดการ์ดอีกใบหนึ่งนะครับให้เรเวลมันขึ้นพอมันขึ้นเนี่ยตัวละครก็จะมีค่าเลือดที่สูงขึ้นแล้วก็มีซุปเปอร์มูฟคือท่าไม่ไตายสูงสุดที่สูงขึ้นนะครับส่วนการ์ดเนี่ยเวลาเรเวลอัพเนี่ยไม่เพิ่มนะครับมันอยู่ที่เราต้องอัปเกรดการ์ดอย่างเดียวนะครับส่วนสมมุติว่าเราได้ EP การ์ดเพิ่มมาเนี่ยถ้าเราอยากเพิ่มเรเวลตัวละครเราก็จําเป็นต้องอัปการ์ดนะครับคือการ์ดทุกใบเนี่ย อัพไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มอี p ให้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะใช้แค่สองสกิลคือเลือกอัพแค่สองสกิลแต่ว่าเลเวลมันจะขึ้นยากนะครับเราอาจจะต้องอัพการ์ดทั้งหมดทั้งสามใบเนี่ยเลเวลตัวละครเนี่ยมันถึงจะขึ้นนะครับอ่าโอเคครับเราไปดูในส่วนที่สองครับคือเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับทั้งสายฟรีและสายไม่ฟรีนะครับหน้าจอค่อนข้างกระตุกมากนะครับ ในส่วนของมิชชั่นนะครับมิชชั่นก็คือภารกิจภารกิจเนี่ยณนะตอนนี้นะครับตัวเกมเปิด2รอบมันจะเปิดเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันแล้วก็เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนรอบละสรอบละสิชั่วโมงนะครับถ้าเล่นไม่ทันเนี่ยมันจะรีเฟรชทันทีนะครับก็เวลาเราเล่นน่ะมันก็จะได้แต้มนะครับมันจะมีแต้มระดับ5แต้ม10บแต้ม20แต้ม40แต้มก็จะเป็นระดับเนี่ยครับออฟ e ิสมีเดียม ฮาร์ด uh huh. แล้วก็เอ็กซ์เพรสนะครับซึ่งในหนึ่งรอบเนี่ยเราสามารถกดรีเฟชฟรีได้หนึ่งครั้งสมมุติว่าเราเจอห้าแต้มเราไม่อยากได้เ่ยเรารีเฟชได้นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าใครที่เพิ่งโหลดมาตอนที่ตัวเกมเพิ่งเปิดกรอบวอลผมว่าไม่น่าจะครบนะไม่น่าจะไปถึงเพราะว่าตัวเกมมันเพิ่งเปิดมาแค่กี่วันในงานเจ็ดแปดวันดูแล้วไม่น่าจะถึงนะครับอย่างผมเนี่ยเล่นผ่าน a อ k เกมมานานแล้วมันก็จะครบไปนานแล้วนะครับ ซึ่งพอเราเล่นเนี่ยพอผ่านจุดเช็คพอยต์เนี่ยมันก็จะให้กล่องอางวันพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจนถึงกล่องใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อา,อาจจะเติมเงินมีเพแดงเยอะๆเนี่ย,ยก็รีเฟรชเอาของอางวันก็ได้นะครับแต่ว่าแล้วแต่นะเพราะผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันรีเฟรชค่อนข้างแพงอาจจะไม่คุ้มนะครับอาจจะไปไม่ถึง่อโอเคตรงเนี้ยก็เล่นกันให้ครบนะครับเพราะว่าในส่วนตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่ เราอจะได้ของฟรีมีทั้งเหรียญมีทั้งตัวละครที่อาจจะรอบมาหรือว่าชุดตกแต่งนะครับตรงนี้เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องพยายามเล่นให้หมดนะครับอโอเคครับเรามาดูในส่วนของออนไลน์โหมดนะครับออนไลน์โหมดเนี่ยก็คือเราจะเล่นกับผู้เล่นโดยตรงเลยแบบเดียวทามนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูซึ่งตอนนี้มันแหลกมากผมคิดว่าน่าจะแพ้ ง่ายๆเลยครับส่วนการเลือกสกิลมันอยู่ที่เทคนิคและแท็กติกของเรานะครับว่าเราจะเลือกังไง,ไงมันไม่มีข้อจํากัดเลยคือพอมาเป็นเกมออนไลน์ปุ๊บเนี่ยอ่มันมีความที่แพ้ชนะกันได้ตลอดเวลานะครับมันไม่มีกฎตายตัวเลยว่าเราจะต้องใช้ทีมนี้ทีมนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของอ่าสีดอปเจมของแต่ละทีมนะครับมีผลทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาไว้แนะนําในคลิปถัดไปนะครับอาในส่วนของตรงนี้ตัวเกมเพิ่งเปลี่ยนมาวันนี้เลยปกติเนี่ยรางวัลของ eHonda เนี่ยจะเปิดพร้อมกับมิชชั่นนะครับก็คือเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันแล้วก็เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนแต่ว่าอันนี้คืออยู่ดีวันนี้มันเปิดมาประมาณไม่แน่ใจว่า8โมงหรือ8โมงครึ่งนะครับดังนั้นเลยครับอันนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวมันจะรีเฟชอีกทีนึงนั้นน่าจะเป็นช่วงเย็ยยนๆแล้วซึ่งผมไม่แน่ใจว่า อ่า g l ลเนี่ยจะเป็นเวลานี้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่ามันเปลี่ยนเฉพาะประเทศไทยหรือกลุ่มโซนเอเชียนะครับซึ่งผมไม่น่าใจเหมือนกันส่วนเรื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีสั้งสองเซิร์ฟเวอร์นะครับคือเซิร์ฟเวอร์ทางอเมริกาเหนือกับเอเชียแต่ว่าณปัจจุบันในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันหมดนะครับเพราะว่าผมมุดมาทาง apk มาเนี่ยแล้วแอดเพื่อนที่เพิ่งเล่นใหม่เลยมันก็อยู่ในเซิร์ฟเเดียวกันทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ คิดว่าแสดงว่ามันก็น่าจะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันทั้งหมดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองไปเล่นให้ดูนะครับแต่คิดว่าน่าจะแพ้นะเพราะว่าตอนนี้ผมแหลกมากอย่างที่บอกว่าเอ,อทั้งมือถือผมและการเชื่อมต่อผมอ่ะมันอยู่ในระดับแย่เลยแล้วยิ่งเล่นอยู่ในระดับโกเนะี่ยสู้ยากครับผู้เล่นส่วนใหญ่จะค่อนข้างเก่งพอสมควรอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเพราะว่ามันจะมีรางวัลของอ e ีฮอนดานะครับซึ่งต้องชนะอย่างเดียวนะ ถ้าแพ้เนี่ยจะไม่ได้รางวัลรอบนึงเนี่ยมันจะให้เล่นไม่จํากัดครั้งนะครับภายใน12ชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าเราต้องชนะเนี่ยให้ได้อย่างน้อย5ครั้งเพื่อรับรางวัลทั้งหมดจาก e Honda นะครับเป็นรางวัลที่ดีนะครับคือใส่ฟรีแล้วใส่ไม่ฟรีเนี่ยมาเล่นตรงนี้ได้เลยถ้าสมมุติว่าใครเติมแล้วมีเพชรแดงเ,เยอะๆผมก็แนะนําว่ามา r e f r e s เล่นได้ตลอดนะครับตรงนี้เพราะว่าตัวละครทุกตัวผมดอบจากตรงนี้หมดเลย skill card ก็จะได้จากตรงนี้หมดเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะได้รางวัลอะไรนะครับมันจะมีรางวัลอยู่ถึงสี่ระดับเลยทีเดียวนะครับอ่าซึ่งอเดี๋ยวลองดูครับจะผ่านไหมเนี่ยคือถ้าแรกอ๋อถ้าเจอผู้เล่นอ่าเนี่ยครับเราจะเห็นดรอปเจมของฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนรูปแบบการต่อเดี๋ยวผมก็จะ อันนี้ครับถ้าสมมุติเราจำดอกเจมไม่ได้เราก็กดสองดูได้นะครับโอ้โหค่อนข้างหน่วงครับลงไม่ได้อืมโอเคครับเดี๋ยวลุ้นว่าจะผ่านไหมเพราะว่าเวลาหน่วงคือการต่อผมจะอยู่ในระดับแย่มากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกมคอนโซลเนี่ยมันไม่มีแหลกครับมันเป็นออฟไลน์นนอะ่ะแล้วก็รูปแบบการหมุนนะครับ มันหมุนได้ด้านเดียวนะครับมันหมุนไปทางขวาได้อย่างเดียวนะครับมันไม่เหมือนอบนคอนโซลที่เราจะสามารถเลือกหมุนซ้ายหรือหมุนขวาได้นะครับอ่าส่วนดาเมจที่ส่งเข้ามาอันนี้ครับก็จะคลายย้ายหนึ่งเดิมนะครับอ่าเนี่ยครับวิธีของผมเนี่ยก็ครบก็ทำลายเลยนะผมก็จะไม่ไม่สะสม ซึ่งมันมีแท็กติกหลายอย่างนะครับเนี่ยลงผิดอีกแล้วครับเพชรจิ้มสีทิ่ิคือเวลาเพชรมาเนี่ยจิ้มสีไหนออกเนี่ยสีนั้นก็จะหายออกไปนะครับหรือถ้าพื้นว่างเนี่ยเราทิ้มพื้นก็ได้ครับมันก็จะได้เกจถ้าไม่ตายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาไวหน่อยอ่าไม่สามารถบังคับอย่างรวดเร็วได้ครับช่วงนี้อืม แต่ว่าเราเจอผู้เล่นที่คือเลเวลเขาสูงนะครับแต่ว่าถ้ารูปแบบการเล่นเขายังไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเราก็จะน่าจะชนะเขาได้ไม่ยากนะครับโอ้โหน้าเงินไม่มาโอ้โเจอท่าไม่ตาอีกทหารจะไม่รอดนะน้าเงินมาหน่อยอ่าโอเคน้ำเงินมาล้าชนะละ เกียร์ท่าไม่ตายเต็มด้วยครับพอเกียร์ท่าไม่ตายเต็มผมก็ซ้ําทันทีครับอ่าแต่ว่าเขาต้ก่อนเนี่ยพอชนะ,นะเราก็จะไปรูป้รางวัลจากอี d อนดาครับอ่าพอเราชนะเนี่ยเราจะได้ ranking point นะครับก็คือแต้มในระดับนะครับแล้วก็เหรียญคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ apk ตอนที่เล่นทางผ่าน apk นะครับเวลาเราชนะเนี่ยตัวเกมไม่จํากัดเหรียญเลยนะจะเล่นกี่รอบก็ได้แต่ว่าพอตัวเกมเปิด global ขึ้นมาเนี่ยมันจํากัดแล้ว เราสามารถรับเหรียญจากการเล่น PvP match เนี่ยได้แค่วันหนึ่งไม่เกิน300นะครับซึ่งสายรีจะเริ่มจะเริ่มอยู่ยากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าใครไม่อยากเติมเลยก็เล่นได้อ่าตรงนี้ครับเป็นรางวัลของเอรันดะครั้งแรกเนี่ยมันจะทําการสุ่มขึ้นมาครั้งแรกอย่างเดียวนะครับถาดทั้งหมดจะมี5ถาดนะครับอ่ามันจะมีการสุ่มครั้งแรกเท่านั้นอ่าการสุ่มครั้งแรกก็คือ มันจะสุ่มมาว่าเราจะได้อะไรนะครับส่วนตรงนี้เราสามารถกดดูได้นะครับว่ารางวัลเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างซึ่งจะมีสีระดับครับระดับคอมมอนธรรมดาก็จะเป็นประมาณนี้ระดับแรก็จะเป็นสีฟ้านะครับอีพิกจะเป็นสีม่วงแล้วก็เลเจนเดอรี่จะเป็นสีทองนะครับซึ่งแต่ละการ์ดเนี่ยมันก็ไอแต่ละถาแต่ละสีเนี่ยมันก็จะให้ของที่แตกต่างกันนะครับซึ่งผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยมันจะออกเลเจนเดอรี่กับอีพิกค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะซึ่ง ตัวละครเนี่ยมีดรอปได้ทุกแบบนะมันจะค่อนข้างสุ่มสุ่มมาเพียงแต่ว่าระดับเนี่ยมันก็จะแบ่งแยกกันพอสมควรนะครับเวลาเราชนะครั้งแรกเนี่ยเราได้ถาดอันไหนมาเนี่ยทุกถาดเราได้หมดนะครับมันจะสุ่มเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นอย่างอันนี้คือผมได้แค่ประมาณเนะี้ยพอเล่นครบมันก็จะมีแค่นี้นะครับมันจะสุ่มเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นอ่าเนี่ยครับถึงแม้จะเป็นระดับคอมมอนนะครับแต่ชุดตกแต่งก็มีแถมมา อ่าเราจะได้ชุดเสื้อผ้าซึ่งชุดเสื้อผ้าไม่เกี่ยวกับดาเมนะครับมันทําให้ดูสวยงามเท่านั้นนะครับอ่าโอเคการเล่นเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าใครที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับลองมาดูเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นการอะไรอย่างเงี้ยส่วนเทคนิคในระดับที่สูงสูงขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนํากันในคลิปถัดไปนะครับถ้ามีเวลาว่างก็จะพยายามมาทําหรืออัปเดต ให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะครับอส่วนตรงนี้นิดนึงนะครับซีซันเอ็นเนี่ยคือในหนึ่งซีซันเนี่ยหนึ่งเดือนน่ะอมันจะเป็นเดือนละหนึ่งซีซันนะครับอย่างนี้ก็คือใกล้จะจบแล้วเหลืออีกหนึ่งวันถ้าผู้เล่นที่เพิ่งเล่นใหม่ๆเนี่ยให้รีบอัพขึ้นมานะครับเพราะว่าในแต่ละลีกเนี่ยมันก็จะมีรางวาัลเนี่ยครับอ่ามันจะมีรางวาัลเพิ่มขึ้นมาให้อ่าอย่างผมเนี่ยอยู่ในระดับเนี่ยครับ โกธรรมดานะครับปกติผมจะหยุดเนี้ยซูเปอร์โกแต่ว่าถ้าช่วงไหนแหลกก็สู้ใครไม่ได้ครับมันก็จะล่วงครับซึ่งรางวัลของผมเนี่ยมันมีแจกเจ้าจิววอเลนทายแต่ผมมีแล้วเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะให้อะไรมาแทนอ่าก็ลองเล่นดูนะครับเหลืออีกแค่วันเดียวละก็รีบตายดีขึ้นมานะครับอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ